สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอริลลาทีวีด้วยนะครับผมก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับกับกิจกรรมใหม่นะครับผมเป็นการสปอยหรือเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวก็สปอยนั่นแหละก็คือทางหน้าของกิจกรรมใหม่นะครับดูปกล็อบบี้นะครับผมใหม่ล่าสุดก็คือกิจกรรม Assassin Creed นั่นเอง FF5 Assassin นั่นเองนะครับผมแต่ก่อนอื่นเรามาดูนี่ก่อนนะครับผมชุดทางหน้าของ Diamond Royal นะครับผมเป็นชุดผู้พิทักษ์ไซเบอร์นะครับผมซึ่งชุดนี้มันมาตั้งแต่ตอนนู้นแล้วนะมาชุดผู้หญิงนะครับผมที่จริงเขาก็จะปล่อยแหละแต่เขาก็จะหาวิธีเอามาขายนะเปิดเลย10แผ่นนะครับผมปุ้มเรียบร้อยได้ไหมเนี่ยได้ไหมมีสีทองอันนึงได้ไหมเนี่ยเฮ้ยได้ว่ะโอ้โหอะไรวะเนี่ยโคตรกากอะอะไรอะไอเราก็คิดว่าได้ชุดใช่ไหมโอ้โหได้อะไรหน้ากากโง่ๆหนึ่งอันนะครับผมโอเคประมาณนี้เลยวันนี้จะพูดถึงกิจกรรมของ Assassin's Creed สำหรับสายฟรีนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมสุ่มๆไปให้หมดมันไม่ได้หรอกเลขลัคกี้มันน้อยนะครับผมก็อยากได้อยู่นะชุดนี้ก็เอาแค่ไอ้ตรงหน้าอกกล้ามพอประมาณนี้กางเกงเกินก็ไม่เอานะครับผมประมาณนี้เลยและสำหรับคนนะครับผมที่ไม่มีเพชรนะครับผมสุ่มก้ามทองนะครับผมหรือกิจกรรมต่างๆที่ต้องใช้เพชรนะครับผมขอแนะนำแอปนี้เลยลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างครับเช็คอินทุกวันนะครับผมก็จะได้บัตรทูมานี่แบบฟรีๆเติมเกมฟรีนะครับมาสุ่มก้ามทองแบบฟรีๆเลยสำหรับคนที่หาเงินเติมเกมหาเงินใช้หาเงินเที่ยวขอแนะนำแอปนี้เลยนะครับผม Happy Dummy นะครับผมแค่เล่นเกมก็ได้เงินได้บัตรทูมานี่ไปเติมเกมฟรีๆเลยนะครับผมก็ใช้ทางด้านของคอยในการแลกนะครับกดตรงนี้เลยแต่ก่อนอื่นสำหรับคนที่อยากรู้ว่าแลกยังไงมาดูนี่นะครับผมสำหรับคนที่ดาวน์โหลดนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างให้กดคำว่าเชิญก่อนนะครับผมเชิญปุ๊บมันจะได้ขึ้นมาอย่างนี้นะครับให้ทุกคนกดคำว่าผูกก่อนนะครับผมผูกตรงนี้นะครับสำหรับคนที่ดาวน์โหลดนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมบอกไว้ก่อนอย่าลืมใส่โค้ดตรงนี้นะครับผมถ้าไม่ใส่จะไม่สามารถถอนเงินได้นะครับผมก็เป็นคนของพี่เองจะได้คอยเพิ่มไปด้วยนะครับเพื่อไปแลกบัตรทูมานี่แบบฟรีๆเลยขอแนะนำเลยเติมเกมฟรีๆเลยนะครับผมทีนี้เราก็กดเข้าไปตรงนี้นะครับสำหรับคนที่มีคอยเยอะแล้วเล่นได้คอยเยอะครับกดเข้าไปปุ๊บมันจะเด้งขึ้นมาให้แลกบัตรทูมานี่แบบฟรีๆเลยเลือกเอาครับ300 500 150นะครับผมมันก็จะขึ้นโค้ดแบบนี้ขึ้นมานะครับก็เอาตรงนี้ไปเติมเกมได้เลยนะครับผมนี่เลยไปเติมเพชรฟรีไฟหรือจะเติมคูปอง ROV หรือจะเติมเป็นบัตรทูมานี่ใช้อย่างอื่นได้เลยขอแนะนำแอปนี้เลยลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างใส่อย่าลืมใส่โค้ดพี่ด้วยนะครับผมรับบัตรทูมานี่แบบฟรีๆเลยอย่าลืมไปดาวน์โหลดกันนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับคนที่สนใจนะลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างอย่าลืมใส่โค้ดพี่ด้วยนะครับจะได้คอยไปแลกบัตรทูมานี่แบบฟรีๆเลยนะครับผมก็เอาเป็นว่าก็คือเข้าเล่นเกมทุกวันนะครับ7วันแรกจะได้คอยเยอะมากเลยนะครับผมก็มันนำมาแลกทางด้านของตัวชุดนี้เลยนะครับผมหรือก้ามทองนั่นเองก็คือไปเติมเพชรนั่นแหละสำหรับคนที่ไม่มีเพชรนะก็แนะนำเลยนะครับผมมาเข้าเรื่องกันดีกว่าครับกับกิจกรรม Assassin's Creed นั่นเองนะครับผมอันผิดอันถูกก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็จะไปฟังครับพูดถึงนี่ก่อนดีกว่ากิจกรรมสำนักประทะเรือได้จบไปแล้วนะครับผมทางหน้าของแลกกล่องปืนนะสำหรับพรุ่งนี้พี่จะเปิดให้ดูนะครับผมว่าได้ถาวรกี่กระบอกนะส่วนตัวละครก็ยังอยู่ถึงวันที่6เลยนะครับผมไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนได้แน่นอนนะครับผมสำหรับตัวละครยังยาวๆเลยสำหรับคนยังรับไม่ทันนะโอเคประมาณนี้สำหรับสกินปืนที่แลกมานะครับผมเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูสักครู่นึงนะครับผมก็อยู่ตรงนี้เลยนี่อยู่ตรงนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเปิดให้ดูวันน่าจะเป็นวันจันทร์นะวันจันทร์ลองคืนคลิปน่าจะปล่อยวันอังคารนะครับผมก็มาดูกันว่าจะได้ถาวรกี่กระบอกนะครับผมประมาณนี้เลยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมมาลุยกันเลยกับกิจกรรม Assassin's Creed นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมก็ของรางวัลสายฟรีเริ่มตั้งแต่กิจกรรมเริ่มแต่วันที่28เป็นต้นไปนะครับผมก็จะได้ล่มแล้วก็บททดสอบนะครับผมตัวตนก็ได้บัตรไดมอนด์นะครับผมออกรากฆ่าเหยื่อนะครับผมก็จะได้ชุดของผู้หญิงเนี่ยผมแล้วก็มีฟินิกซ์นี้มาวันที่5แต่เกิดน้องๆเข้าเกมก็จะเจอล่มกับฟินิกซ์นะครับผมวันนี้แหละก็คือมันอัพตี4นะครับก็เข้าไปดูไอเทมก่อนได้นะครับผมภารกิจของฟินิกซ์นี่ก็จะเป็นทางด้านของการสังหารนะครับผมแล้วก็บอร์ดแล้วก็อะไรเงี้ยประมาณนี้เยอะแยะไปหมดเลยถ้า
เห็นภาพนี้ไม่ชัดเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างไอเทมเลยดีกว่านะครับผมก็ต้องขอขอบคุณเครดิตจาก IG ด้วยนะครับผมนี่เลยชุดฟรีของสำหรับผู้หญิงนะครับผมจะได้เป็นชุดผู้หญิงนะครับผมก็ตัวนี้เลยนะครับผมนี่เลยชุดนี้เลยแล้วก็มีทางด้านของสกินปงสกินปืนต่างๆเนี่ยคือของในของ Assassin's Creed หมดเลยนะครับผมต่อไปเราไปดูทางด้านของสกินปืนสกินปืนนะครับผมจะเป็นแบบนี้เลยโอ้มันไม่ได้บอกสแต็กต้องดูเซิร์ฟไทยก่อนนะครับผมที่เหลือก็เป็นฟินนงฟินิกอะไรเงี้ยดูได้นะประมาณนี้เลยนะครับไอเทมสายฟรีนะครับผมแล้วก็ปกแล้วก็อะไรเงี้ยนิดหน่อยนิดหน่อยนะครับผมต่อไปไปดูของเสียตังค์มากนะครับผม Assassin's Creed ตัวนี้นะครับผมก็เป็นทางด้านของชุดที่คอลแลบกับ Free Fire โคตรเท่บอกเลยดูดิได้อยู่นะได้อยู่นะดูดิปุ๊บปุ๊บกระโดดปามีดโคตรเอาโคตรได้โคตรโดนดูดิAssassin นะครับผมเป็นทางด้านของตู้สุ่ม 8T นะเกิดเข้าเซิร์ฟไทยก็น่าจะเป็นแบบนี้ละมั้งไม่รู้นะก็ต้องรอดูมาวันที่7ที่8นะครับผมก็ต้องรอดูว่ามาวันไหนนะส่วนกิจกรรมท็อปอัพนะครับผมรับไอเทมถาวรนะครับผมก็จะเป็นทางด้านของตัวสกินปืนกับอันนี้น่าจะเป็นทางด้านของไม่มีก็อะไรสักอย่างนะครับผมสกินมีดนั่นแหละพี่คิดว่าน่าจะเป็นสกินมีดแล้วก็มีสกินหมัดอีกนะเยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมกับกิจกรรมนี้นะก็เป็นหมัดแหลมๆเหมือนมีดนั่นแหละอะไรประมาณนี้นะครับผมนี่วูฟเพกเกอร์นะครับผมประมาณนี้นะครับผมก็สำหรับสายฟรีไม่ได้นะครับผมนี่เสียเพชรหมดเลยนะไอ้จองหลังเนี่ยอันแรกก็คือได้ชุดผู้หญิงกันสำหรับสายฟรีแล้วก็ร้านค้าแห่งความมืดนะครับผมก็อาจจะมาทางหน้าของชุดเต็มของ Assassin นะครับผมนี่เลยก็จะเป็นแบบนี้ก็เคยเล่นบ้างซื้อของตามจำนวนนะครับผมแล้วมันก็จะได้นะครับผมประมาณนี้เลยส่วนลดนะครับผม Assassin เนี่ยจากวงประมาณนี้แหละชิวๆเลยนะครับผมสำหรับของเสียตังก็มี2พาร์ทพาร์ทแรกก็เป็นของฟรีและชุดผู้หญิงนะครับผมเสียส่วนที่เหลือก็คือเสียตังค์หมดเลยนะครับผมประมาณนี้เลยแต่ละเซิร์ฟมันไม่เหมือนกันแล้วแต่เขาจะไอเทมมาขายยังไงเนาะโอเคสำหรับสายฟรีก็มาโฟกัสตรงนี้นะครับผมดูไปเลยมีล่มมีปกมีนกมีบอร์ดมีตัวอีโวแล้วก็เล่นครบ150นาทีรับพี90ถาวรแล้วก็มหากาพย์มาป้ายเลวดายก็คือพวกนี้แหละก็คือเป็นกิจกรรมทางหน้าของสายฟรีแล้วก็13ครับทดลองผู้รอดชีวิตนั่นเองนะครับผมก็ต้องรอดูเนาะเดี๋ยวกิจกรรมมาเล่นยังไงเดี๋ยวพี่สอนนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะจะไม่พลาดคลิปใหม่ช่องพี่เนาะโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมกับ Assassin นะรวมกิจกรรมเปลวเพลิงลัทธิเปลวเพลิงนั่นเองนะครับผมก็คือ Assassin นั่นแหละประมาณนี้เลยนะชิวๆนะครับผมกิจกรรมก็จะเริ่มวันที่4เป็นต้นไปแต่วันที่8นี้เป็นการเช็คอินแต่วันนี้น่าจะมีไอเทมทางด้านของนกนะครับผมสังหาร50คนกับร่มชูชีพนะครับผมเช็คอิน5วันตั้งแต่28เป็นต้นไปนะครับผมประมาณนี้เลยมาดูเต่านะครับผมยังทันนะวันที่1ก็สำหรับคนที่ยังไม่ได้เติมนะครับผมก็ยังได้อยู่นะสำหรับเต่านะครับผมตัวนี้เลยก็คือความสามารถมันก็คือเมื่อโดนโจมตีด้านหลังจะลดดาเมจนะครับผม100หน่วยอะไรประมาณนี้ก็คือคูณดาว150วินะครับถ้าจำไม่ผิดนะประมาณนี้เลยเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในดีกว่านะครับผมว่ามีทางของสกินหลากหลายดูสกินนี้เป็นสกินไฟนี่เท่นี่เท่ดูดิตุ๊ดจีนนะเห็นไหมของตุ๊ดจีนยังยาวมาถึงวันนี้คิดดูเอาละกันดองขนาดไหนดองของมาขายเลยก็เกินไปบางทีเนาะโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมนี่สกินก็ประมาณนี้เลยนี่เอ้ยสกินเด็กแรปสวยปะสวยพี่ชอบมีหูฟังด้วยโอเคเดี๋ยวประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราค่อยจัดกันนะครับผมชิวๆเนาะโอเคก็ใครที่เติมแล้วก็โอเค1เพชรเองนะก็ดีเลยถือว่าดีเลยนะครับผมประมาณนี้เลยสำหรับกิจกรรมนะครับผมพรุ่งนี้น่าจะเป็นการเช็คอินรับร่มแล้วล่ะก็คือวันนี้เป็นต้นไป28เป็นต้นไปนะครับผมประมาณ5วันนะครับผมตัวชุดนี้นะสำหรับคนที่ไม่ได้นะพี่ก็อยากได้อ่ะน่าจะเอาทางด้านของหินผลึกไปแลกนะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็เข้าไปอยู่ในนั้นแล้วนะพี่คิดว่าชุดตึงหรือไม่เคยตึงเลยบางทีชุดทางด้านของชุดไดมอนด์รอยัลแลหน่อยก็เอาไปขายทางด้านตู้สุ่ม 8T พี่ก็งงเหมือนกันว่าประมาณนี้นะครับผมมันไม่แลหรอกคือแบบชุดเท่หน่อยมันก็ขายในนี่ใช่ไหมอย่างนี้เป็นของอีโวมันก็มาขายในนี้ได้พี่ก็งงนะครับผมอันนี้คือตู้นี้คือโคตรเกลือบอกเลยเหมาหมดตู้นี้ประมาณ 1,600-1,700 มาอะไรประมาณนี้นะดูของมี2อย่างตึงๆนะที่เหลืออย่างเกลือนี่น้องฟามาคาบุกินะครับผม29เพชรได้เลยสำหรับคนที่ไม่มีเพชรนะครับผมสุ่มละ
สุ่มพวกไอเทมต่างๆครับขอแนะนำเว็บด้านล่างเลยนะครับผมเป็นเกมเช็คอินทุกวันอย่าลืมใส่โค้ดพี่ด้วยครับก็จะได้คอยไปแลกบัตรทูมานี่ฟรีๆเลยก็เติมเพชรฟรีเนาะเดี๋ยววันจันทร์นะครับผมหรือวันนี้เนี่ยแหละก็คือจะมาเปิดทางด้านของกล่องสุ่มปืนจากกิจกรรมสำนักปะทะเดือดนะครับผมว่าได้ถาวรกี่กระบอกนะก็ประมาณนี้เลยก็เตรียมตัวอดใจรอสักนิดนึงสำหรับคนที่ทำตามพี่นั้นได้แน่นอนนะครับผมประมาณนี้เลยก่อนจะไปนะครับผมก็เตรียมตัวให้พร้อมนะครับเตรียมเพชรไว้นะชุดแอสซาซินนะครับผมสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับผมก็เดี๋ยวมันก็มาเนาะโอเคประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมสำหรับไอเทมที่กำลังจะมาถึงนะกิจกรรมนี้นะครับผมมาวันที่4เป็นต้นไปเจอกันครับผม